มาถึงเซสชั่นต่อไปครับเป็นการบรรยายพิเศษนะครับของชายผู้ที่ได้ไปร่วมนั่งอยู่ในห้องประชุมที่ดาวอสเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือ World Economic Forum นะครับแล้วปีที่แล้วผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชายผู้นี้เขาก็บอกว่าปีนี้เป็นปีของ AI เพราะเราเข้าสู่ยุค AI era อย่างสมบูรณ์แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหาร Bitcap Capital Group Holding จำกัดครับคุณท็อปจะมาพูดในหัวข้อ AI New Era The Future of Jobs ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ช้างครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจมากครับที่เชิญผมมาพูดในวันนี้ครับวันนี้ผมมีเวลาประมาณ20นาทีครับที่จะมาแชร์อัปเดตล่าสุดที่ก็จาก World Economic Forum นะครับว่ามันเปลี่ยนไปจากปีก่อนๆยังไงบ้างโดยเฉพาะฝั่งของ Future of Jobs นะครับแล้วก็ AI ที่จะมากระทบนะครับต่ออนาคตของอาชีพต่างๆที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับ2-3 ปีที่แล้วที่ผมไป World Economic Forum ครั้งแรกเนี่ยครับถ้าพี่ๆทุกท่านจำได้ก็จะกลับมาเตือนพี่ๆทุกท่านว่า recession จะมาแล้วให้เก็บเงินสดให้เยอะที่สุดใช่ไหมครับเขาจะเริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่ปีนี้ข้อดีข่าวดีก็อยากจะเริ่มที่ข่าวดีคือเขาบอกว่าประเทศส่วนใหญ่น่าจะคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการลดดอกเบี้ยจะไม่ได้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างปี2022ในอดีตแล้วนะครับเขาบอกปี2023เนี่ยเป็นปีแห่งการ normalization ในฝั่งของเศรษฐกิจหรือเรื่องของ climate disruption เนี่ยก็หนักที่สุดในปี2023นะครับและฝั่งของ AI เนี่ยที่เขาพูดก็คือ2023เนี่ยเป็นปีแห่งการทดลองเล่นทุกคนรู้หมดว่า ChatGPT คืออะไรนะครับแต่2024เนี่ยคือปีแห่งการใช้จริงซึ่งถ้าพี่ทุกท่านสังเกตเนี่ยทุกๆ application ใช้จริงหมายถึงอะไรคือทุกๆ third party application ที่ทุกท่านใช้อยู่แล้วครับจะมี AI feature โผล่ขึ้นมานะครับมีใครเห็น AI ใน LINE ยังหรือยังครับที่มันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวสังเกตนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาใน Slack ขึ้นมาใน Evernote ขึ้นมาใน Microsoft Teams หรือถ้าใครใช้ Microsoft อ่ะครับก็จะอยู่ใน PowerPoint Excel ผมแนะนำว่าที่พี่ๆทุกท่านจ่ายรายเดือนอยู่แล้วเนี่ยให้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าถึง AI premium feature ตัวเนี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบมหาศาลซาเทียก็ไปครับกรุ๊ป CEO ของ Microsoft เขาบอกว่าปี2023เนี่ยเป็นปีแห่งการ normalization จริงๆคือโลกของเราไม่ได้โตขึ้นเลยในปีที่ผ่านมาจริงๆถ้าเขาบอก take into account inflation เนี่ยโลกของเราโตติดลบด้วยซ้ำไปถอยหลังด้วยซ้ำไปแล้วเขาบอกว่า the new growth engine ใหม่ของโลกเนี่ยนะครับมันคือ AI ซึ่งนานๆทีมันจะมี the most powerful technology ที่เป็น general purpose technology ที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบตั้งแต่คนระดับลากหญ้าลงไปเนี่ยจนถึงคนระดับข้างบนสุดของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเกมเชนเจอร์เป็น the new internet จริงๆนะครับแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลง future of jobs ยังไงบ้างอันนี้เป็นฝั่งของ researcher ของ World Economic Forum ที่เขาพูดแล้วไม่ใช่ฝั่งเซสชั่นของซาเทียเขาบอกให้จำอยู่2คำนะครับคำแรกคือคำว่า augmentation คำที่2คำว่า automation แยกกันนะครับแล้ว job market เราก็มี2 layer ถูกไหมครับblue collar layer แล้วก็ white collar layer researcher ที่ World Economic Forum เขาบอกว่าเทคโนโลยีก่อนหน้า AI เนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยมันมากระทบ job market เนี่ย blue collar กับ white collar เนี่ยที่ผ่านมาพอๆกันแต่พอเราพูดถึง generative AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยกลับกันตรงกันข้ามเลยกลุ่มคนที่จะโดนกระทบมหาศาลเนี่ยคือกลุ่มคนที่เราเรียกว่า white collar ละ straightforward labor ในขณะเดียวกันนะครับblue collar เนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์แมนจะได้ผลประโยชน์ทางบวกนะครับสามารถที่จะมา augment skill set ของตัวเอง frontline worker ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ leverage บน AI เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของตัวเองได้อย่างมหาศาลในขณะที่ white collar เนี่ยจะโดน disrupt มากกว่า blue collar แล้วในเวฟนี้นะครับที่ researcher เขายกตัวอย่างในเวทีโลกเนี่ยเขายกตัวอย่างบริษัทหนึ่งคือ Gucci ที่ขายกระเป๋าหรูๆครับคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งในบริษัทกุชชี่ที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า frontline worker หรือ customer support นะครับคือทุกคนที่ซื้อกระเป๋าเนี่ยก็ต้องโทรไปซ่อมกระเป๋าโทรไปดูแลกระเป๋า maintain ทั่วโลกครับแล้วกลุ่มคนที่เรียกว่า customer support เนี่ยคือ blue collar ของกุชชี่เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกุชชี่ได้ดีที่สุดในบริษัทของเขา
สิ่งที่ CEO เขาสั่งเนี่ยเขาเอาคำว่า augmentation ไม่ได้เอาเรื่อง automation นะเราพูดถึง augmentation ก่อนเอา AI มา augment skill set ของ blue collar worker สามารถที่จะทำให้ blue collar ที่เป็น customer support เนี่ยตอบลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงมากขึ้นปรากฏว่า free up เวลาของ customer support เนี่ยได้มากขึ้นมีเวลา free time มากขึ้น productivity เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยการ leverage บน augmentation ของ AIปรากฏว่าพอมี free up เวลาของ customer support ของ Gucci อะครับในเมื่อกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่รู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกระเป๋าของในบริษัทอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ผันตัวเองมาเป็น sales ปรากฏว่ายอดขายของ Gucci พุ่งเลยแล้วรายได้ของคนที่เป็น front line worker เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะเขากลายเป็น sales เขาได้ revenue sharing จากการช่วยกระตุ้นยอดขายกระเป๋านี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า augmentation ที่เอา AI เนี่ยมันจะเข้ามากระทบเป็นฝั่งผลบวกนะครับของ blue collar worker ในขณะที่คำว่า automation เนี่ยมันจะมา apply กับฝั่งของ white collar straightforward labor ละนะครับที่ไม่ได้ใช้แรงทำงานที่ไม่ใช่ front line worker แต่เป็น processing power ที่ใช้สมองเนี่ยมาทำงานนะครับ keyword ที่ผมอยากจะ highlight ในวันนี้คือคำว่า marginal cost of computing มันเท่ากับศูนย์นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเรายังไม่เคยสามารถที่จะเข้าถึงจุดที่additional cost of computing มันแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วครับ marginal cost of computing เนี่ยมันไม่เคยเท่ากับศูนย์มาก่อนจนกระทั่งยุคปัจจุบันที่ Nvidia ที่ออก Blackwell chip มาได้เนี่ยแล้วมันก็ใช้เวลา 20-30 ปีในการลงทุนใน infrastructure ต่างๆเหมือนกับที่ Steve Jobs ลงทุนในการให้ทุกคนมี iPhone นะครับแล้วเขาสามารถที่จะ launch Blackwell chip แล้วทุกๆบริษัทใหญ่ๆ application ทั่วโลกที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง computing power ที่มันมากถึงเป็น100เท่าได้ทันทีเลยทำให้ marginal cost of computing ของทุกๆ application เนี่ยมันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจริงๆมันไม่ใช่แค่วงการคอมพิวเตอร์นะครับมันจะกระทบทุกวงการถ้า marginal cost of something เนี่ยมันเท่ากับศูนย์สมมติผมบอกพี่ๆทุกท่านว่า marginal cost of traveling to Japan ไปญี่ปุ่นวันนี้เหลือศูนย์คิดว่าคนไทยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขึ้นไหมครับถ้าไปญี่ปุ่นฟรีมันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเลยเปลี่ยนวิธีการทำงานมันจะเปลี่ยนทุกๆ process ในอินดัสทรีนั้น forever ถ้า marginal cost of something ในวงการนั้นมันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าจะไปญี่ปุ่นใช้เวลา1เดือนเนี่ยผมคนแรกที่ไม่ไปเพราะใช้เวลา1เดือนกว่าจะถึงญี่ปุ่นมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมในอีกทางนึงเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นในวงการคอมพิวติ้งคือ marginal cost of computing มันเท่ากับ0แปลว่ามันจะเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมดยกตัวอย่างอย่างถ้าบริษัทผมเนี่ยถามว่าทำไมจะต้องจ่ายเงินให้โคเดอร์มาโคดิ้งใช่มั้ยครับ marginal cost of computing ของเขาไม่เท่ากับ0แน่นอนผมก็ให้ AI มันโค้ดไปสิไม่หลับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเป็น digital worker ที่ไม่ต้องมีเงินเดือนใช่มั้ยครับสามารถที่จะมี unlimited productivity ได้แล้วนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระดับ white collar เนี่ย layer เนี่ยหลังจากที่ marginal cost of computing มันเท่ากับศูนย์แล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า unbundling ก่อนนะครับของเขากลับไปถึง first level principle เลยครับว่าอาชีพคืออะไรที่เขาพูดแล้วเขาก็ define ว่าอาชีพเนี่ยจริงๆมันคือ a bunch of tasks คือแบ่งออกมาเป็น job description สมมตินะครับ marketing managerการที่เราจะเรียกคนหนึ่งว่าเป็น marketing manager ได้เนี่ยเขาต้องทำ10อย่างเป็นในองค์กรสมมุติอย่างแรกคือเขียน article เป็น2สร้าง presentation เป็น3 SEO SEM optimization เป็นสมมุตินะครับต้องทำเป็น10อย่างเนี่ยเราถึงจะเรียกเขาว่าเป็น marketing manager ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอ AI มันมาถึงจุดที่มันสามารถที่จะเขียน article ได้แล้วแต่มันดีกว่าคนตรงที่ว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเขียน article เนี่ยมันต้อง base บน prerequisite knowledgeความรู้เก่าถึงจะค่อยออกมาเป็นเอาท์พุตได้แต่ในยุคถัดไปที่เรากำลังจะถึงเนี่ยมันคือเรียลไทม์สังเกตนะครับถ้าเราเอามือถือขึ้นมาเนี่ยทุกบัตเทิลหรือทุกปุ่มที่เรากดเนี่ยมันถูกดีเทอร์มินบายมันเหมือนมีคนสร้างถนนไว้เรียบร้อยแล้วว่ากดปุ่มนี้มันต้องไปถึงหน้านี้มันถูกพรีดีเทอร์มินไว้ตลอดแต่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ AI มันสามารถที่จะเลเวอเรจบนเรียลไทม์อัปเดตในทุกโลกทันทีทุกวินาทีที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมกันในการ ability ที่จะ crawl the internet นะครับแล้วมันสามารถที่จะเขียน article ได้ตรงเวลาตรงประเด็นสามารถที่จะกดอีก refresh อีกปุ่มนึงเนี่ย article ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่า data มันเปลี่ยนตลอดเวลา real time ในขณะที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะเขียน article based บน prerequisite knowledge ที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะ update knowledge ของตัวเองใช่ไหมครับมันก็จะถูก automate ไปในฝั่งของ article writing automate ไปฝั่งของ presentation ที่สามารถที่จะสร้าง presentation เองสมมติ4ใน10อย่างของ marketing manager เนี่ย automate ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้พูดถึง augmentation นะ augmentation apply กับ blue collar นะครับเราพูดถึง automation เนี่ยสมมติ4ใน10อย่างเนี่ยสามารถที่จะ automate ไปได้แล้ว
อีก6อย่างก็ยังเป็นสกิลเซตเดิมๆที่ต้องทำงานกับคนต้องไปเจอคลายเอนต์ต้องมี human relationship อยู่ใช่มั้ยครับนี่คือ unbundling ก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรก็คืออาจจะมีอีก position นึงที่เรียกว่า business development managerการที่เราจะเรียกเขาว่าเป็น business development manager ได้เขาก็ต้องทำอีก10อย่างเป็นในอาชีพของเขาไม่ว่าจะเป็น pitching ขาย sales ขาย client อะไรสมมุติ10อย่างแล้วองค์กรต่างๆที่จะใช้ AI จริงๆตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอา AI มา automate สมมุติสามารถที่จะ automate ไป5ใน10อย่างของ business development manager ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดการ unbundle ใน stage ที่1 stage ที่2คือ rebundleกลายเป็นเหลือแค่ position เดียวแล้วครับที่เราเรียกว่า marketing and business development manager แปลว่าคนที่จะอยู่รอดในอนาคตได้ระดับ white collar เนี่ยทำแค่6อย่างไม่พอเพราะว่า4อย่างอันเก่าเนี่ยมัน AI มัน automate ไปแล้ว marketing manager อันเก่า6อย่างไม่พอแล้วต้องไป pick up อีก5อย่างที่ของ business development manager ที่ AI มัน automate ไม่ได้เพื่อที่จะให้ครบ10 job description เหมือนเดิมเนี่ย rebundle มาเป็น1 position แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทเนี่ยต้องใช้ถึง2คนถูกไหมครับเพื่อที่จะทำมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่ง BD คนหนึ่งตอนนี้จะเหลือแค่คนเดียวแหละอันบันโดแล้วก็รีบันโดเป็นคนเดียวแต่คนนี้จะอยู่รอดได้ก็ต้องรีสกิลแล้วก็อัพสกิลตัวเองไม่ได้ทำแค่การตลาดเป็นอย่างเดียวแต่ทำบิสเนสดีเวลลอปเมนต์เป็นด้วยและอีกด้านหนึ่งก็จะถูกฟูลลี่ออโตเมทแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าคน productivity ได้อย่างมหาศาลแต่ที่ผมยกตัวอย่าง future of jobs ในฝั่งของ white collar อันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่าง1ต่อ1 replacement 1ต่อ1ใช่มั้ยครับแต่ในความเป็นจริงซาเทียเขาไม่ได้พูดว่า1ต่อ1นะครับเขาบอกในอนาคตบริษัทที่มี50คนเนี่ยพนักงาน50คนและ leverage บน AI เนี่ยสามารถที่จะมี productivity เนี่ยได้เท่ากับบริษัทที่มีพนักงานเป็นหมื่นคนได้เลยทีเดียวนะครับคือนี่คือสิ่งที่มันจะปลดล็อก productivity ให้กับโลกในมหาศาลซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนนะครับในฝั่งของจีนเนี่ยลีเซียงเขาก็พูดนะครับเขาก็ไปนายกรัฐมนตรีของจีนเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยยังไงก็ต้องโตต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องแต่เขาเชื่อว่า internal growth engine ใหม่ของจีนเนี่ยจะมาจาก internal driver ก็คือเขาบอกตอนนี้ประชาชน Chinese middle class ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด400ล้านคนนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง800ล้านคนแล้วคนนี้จะเป็น the biggest purchasing power ของจีนที่จะเป็น internal driver แต่ในฝั่งของ west เนี่ยในฝั่งตะวันตกเนี่ยใช่ไหมครับเขาเชื่อว่า AI เนี่ยจะเป็น the biggest growth engine ที่จะมามี impact ต่อ future of jobsนะครับไม่ใช่แค่ future of jobs อย่างเดียวนะครับที่จะมามี impact เนี่ยต้องเข้าใจก่อนครับว่าถ้า marginal cost of computing มันเท่ากับ0แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะ leverage บน capability นี้ได้เนี่ย step แรกเลยกระดุมเม็ดที่1ที่ทุกๆประเทศจะต้องเริ่มทำก็คือต้องมีสิ่งที่เรียกว่า digital experience data นะครับ digital experience หรือ data คือถ้าสมมติทุกๆการทำงานกระบวนการทำงานของเราในประเทศเนี่ยยังเป็น physical อยู่ยังเป็นกระดาษอยู่ยังมันยังไม่ถูก digitize เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ leverage บน digital worker ที่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องมีเงินเดือนทำงานได้24ชั่วโมงมี productivity ที่มัน unlimited เนี่ยมัน leverage ไม่ได้ถ้ากระดุมเม็ดที่หนึ่งคือมันยังเป็น physical อยู่มันยังไม่บดเข้าไปในโลกดิจิทัลไม่มี digital experience นะครับตอนนี้แต่ละประเทศก็เลยปีนี้เนี่ยทุกๆประเทศเริ่มพูดเรื่องของ data sovereignty sovereign AIที่จะต้องมี ring fence เรื่องของ data ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วเพื่อที่จะค่อยๆเทหรือ digitize ทุกๆกระบวนการทำงานทุกๆ data point ของประเทศที่เป็น physical เนี่ยกลายเป็น digital นะครับเพื่อที่จะให้มีคนมาขุดน้ำมันเนี่ยใช่ไหมครับที่ data มันอยู่ในยุคที่แพงกว่าน้ำมันแล้วเนี่ยขุดได้อย่างต่อเนื่องโดยที่มี marginal cost of computing เท่ากับ0ได้เนี่ยนั่นคือ step ต่อไปหลังจากที่ step ที่1ก็คือต้องเปลี่ยนทุกๆ data point เนี่ยทุกๆการกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิตอลก่อนแม้แต่ WTO อะครับเป็นผู้หญิงชาวแอฟริกาเขาก็ไปเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย World Trade Agreement กำลังจะมีสิ่งที่เรียกว่า Cross Border Data Regulations เพราะเขารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคที่ข้อมูลมันแพงกว่าน้ำมันไปแล้วมันก็จะมีกฎเกณฑ์ระหว่าง Neutral Ground อย่าง WTO เนี่ยเพื่อที่จะให้แต่ละประเทศ interact กันในเรื่องของข้อมูลยังไงบ้างนะครับในเรื่องของ Guardrails ในเรื่องของ Red Stop ที่เขากำลังจะเริ่มที่จะ implement นะครับอันนี้กันนะครับฝั่งของแซมโอเมนก็ไปนะครับผู้ก่อตั้ง Open AI อยู่ในเซสชันเดียวกับSalesforce CEO ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าคือ moderator เนี่ยก็โดนล้อนะครับที่ World Economic Forum เนี่ยโดยเฉพาะ Salesforce CEO ไปล้อ moderator บอกอีกหน่อยเนี่ยคุณไม่ต้องมี moderator แล้ว
สามารถที่จะมีเป็นดิจิทัลโมเดเรเตอร์เขาเรียกว่าดิจิทัลฮิวแมนคือเฟสที่3 augmentation automation แล้วก็ดิจิทัลฮิวแมนนะครับนี่คือเฟสที่3อีกหน่อยเราจะมีเป็นดิจิทัลฮิวแมนที่เป็นโมเดเรเตอร์เนี่ยที่จะคอนเนคกับคลังไลบรารีข้างหลังที่มีเรียลไทม์ข้อมูลแต่หมดและถามคำถามที่ตรงประเด็นของคุณอีกทุกคนก็หัวเราะกันนะครับแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้นี่เซลส์ซอร์ซีโอบอกการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องเฮอร์ดลต้องข้าม trust hurdle ให้ได้ก่อนว่าเราจะต้อง trust ในดิจิทัลฮิวแมนนี้ยังไงใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าสมมติเรามีเป็นดิจิทัลด็อกเตอร์แล้วครับเราจะโคดีไซน์เรื่องการ์ดเรลหรือคอร์วัลูที่การเป็นคนวัลูของคนเข้าไปได้ยังไงถ้าสมมติเป็นคุณหมอที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินเนี่ยเป็นคุณหมอที่น่ากลัวมากเลยที่ไม่ได้มีวัลูเหมือนคนใช่ไหมครับเราจะข้ามไอ้ hurdle trust hurdle อย่างนี้ไปได้ยังไงถึงจะมีเป็นดิจิทัลด็อกเตอร์ได้ในเฟสที่3ก็เลย2คนก็เลยเริ่มทะเลาะกันในเวทีครับไอ้ Salesforce CEO กับ Sam Altman ว่า Salesforce บอกว่าอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้อง co-create guardrails co-create core values co-create red stop ในฐานะเนี่ยก็คนที่มา World Economic Forum เนี่ยแหละที่ต้องเป็นคนกำหนดทิศทางของโลกเนี่ยกำหนดร่วมกันมีเป็น neutral platform ที่ให้ทุกคนมาดีเบตมาแชร์ไอเดียสร้างเป็น taxonomy agreement ร่วมกัน top down ในขณะที่ Sam Altman บอกว่า noรู้ไหมว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะกระทบตั้งแต่คนระดับรากหญ้าจนถึงระดับบนสุดของประเทศเนี่ยแล้วคนที่โดนกระทบในชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยหรอมีแต่พวกท็อปพรีมิตที่มากำหนดทิศทางของ AI อีกแล้วนะครับสิ่งที่ OpenAI กำลังจะทำเนี่ยเขากำลังจะ crowd source นะครับwisdom จากทุกคนเพื่อที่จะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการ co-create core values guardrails แล้วก็ red stop จาก bottom up ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเบตกันนะครับมันไม่ได้จะเปลี่ยนแค่ future of jobs นะครับbusiness model ก็จะเปลี่ยนไปคือถ้าลองเทียบเว็บ 2.0 กับเว็บ 3.0 เนี่ยหรือ fourth industrial revolution ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเอาแค่เว็บ 2.0 ให้พี่ๆทุกท่านเห็นก่อนแล้วกันพอเรามีสมาร์ทโฟนสตีฟจ็อบขึ้นมาบนเวทีเนี่ยทำให้ทุกคนรู้จัก iPhone ใช่ไหมครับแล้วก็มี GPS แล้วก็มี Google Map แล้วก็มี 4G fiber optic เนี่ยเอาแค่4อย่างเนี้ยอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนนึงอยู่ที่ปารีสอะครับคิดค้นเอา GPS Google Map สมาร์ทโฟนมารวมกันเป็น Uber เป็น billion dollar company ขึ้นมาเลยเป็น unicorn ขึ้นมาเลยโดยที่ยุคเว็บ 1.0 เขาทำไม่ได้เพราะสมาร์ทโฟนยังเราไม่สามารถหอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆไปเรียกรถแท็กซี่ได้แต่พอมีสมาร์ทโฟนเนี่ย environment หรือ tools มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับมันก็เลยมี Uber ขึ้นมายุคที่เรากำลังจะถึงเนี่ยครับยุคที่เราเรียกว่า deep tech ยุคที่เราเรียกว่า fourth industrial revolution technology เนี่ยมันมีทั้ง AI big data 3D printing blockchain technology internet from the sky IoT internet of things เนี่ยมันสามารถที่จะมารีบันโดกันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นบิลเลียนดอลลาร์ไอเดียที่เราไม่เคยทำได้ในยุคปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาแค่ถ้าสมมติเอาแค่2พิล่ามารวมกันเนี่ยเอาแค่บล็อกเชนเทคโนโลยีกับ AI มารวมกันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง new business model โดยที่เรามี tools อันใหม่เนี่ยหรือ environment มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยได้แล้วนะครับแค่สมมติวงการ healthcare พี่ทุกท่านน่าจะจำเคยเล่นเกมจับผิดไหมครับที่ identify แล้วก็ได้คะแนนอะไรอีกหน่อยเราสามารถที่จะ launch เป็น wisdom ให้กับวงการคุณหมอผิวหนัง dermatologist ทั่วโลกที่มี expertise ส่วนตัวที่สามารถที่จะ identify skin condition ได้เนี่ยสามารถที่จะ launch ทุกๆ possibility ของ skin condition เป็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้ blockchain ในการให้ micro payment เหมือนใครเล่นเกมจับผิดถูกต้องเนี่ยก็จะได้เป็น micro incentives หรือ reward ที่จะให้ feedback กลับมาจากทุกๆ skin condition ที่เขา identifyพอได้ feedback กลับมาเนี่ยสิ่งมาอยู่ที่ AI เนี่ย LLM เนี่ยสิ่งที่ AI มีคืออะไรครับmarginal cost of computing มันเท่ากับ0แล้วมันก็ literate experiment ไปอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ต้องมีวันหลับไม่ต้องนอนใช่ไหมครับเพื่อที่จะออกมาเป็น application หนึ่งที่สามารถที่จะ identify skin condition เนี่ยได้ดีกว่าคุณหมอทั่วโลกทุกคนได้เลยเพราะว่าคุณหมอ1คนไม่มีทางเก่งเท่ากับคุณหมอทุกคนที่เป็น collective wisdom มารวมกันอยู่แล้วแล้วก็เป็น application ที่กลับไปขายคุณหมอว่าคนเดิมเนี่ยอีกทีนึงเป็น subscription รายเดือนซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่เคยสามารถทำได้มาก่อนในอดีตแต่ตอนนี้มันกำลังจะเป็น billion dollar idea ในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้นี่มันคือแค่ business model แรกที่ผมหวังว่าจะเป็นคนในกรุงเทพไม่ใช่ปารีสนะที่จะคิดออกในอนาคตที่เป็น future unicorn เนี่ยที่เราไม่เคยทำได้ในอดีตแต่มันจะเกิด new business model อย่างเงี้ยในหลากหลายวงการมากโดยการกลับไปใช้ concept ที่เรียกว่า first level principle ว่าสมมติเรารู้แล้วว่ามันมี market need ของการที่จะให้คนสมมติวงการรถยนต์มันมี market need จริงๆสำหรับมันมี demand จริงๆสำหรับให้คนจากจุดนึงเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกจุดนึงอันนี้คือยังไงผ่านไปกี่เจเนอเรชันมันไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเราจะมาสร้างรถในยุคปัจจุบันเนี่ย environment หรือ tools หรือที่เรามีมันไม่เหมือนกับยุค1896 1895
ที่สร้างรถยนต์ตอนนั้นมัน environment มันหรือ tools มันลิมิตมากมันก็ต้องสร้างรถยนต์ในแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะมาสร้างรถยนต์ในวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่รถยนต์ที่สร้างเหมือนในอดีตแล้วเพราะ environment มันเปลี่ยนไป tools ที่เราความสามารถใหม่ๆที่เราทำได้เนี่ยจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็จะเกิดรถยนต์แบบใหม่มันจะเกิด business model ใหม่ๆที่จะเกิดจากหลายๆ pillar ที่เราเรียกว่า deep tech ที่เราเรียกว่า fourth industrial revolution เนี่ยที่จะเกิดหลากหลาย industry ใหม่ๆหลากหลาย business model ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนแปลงมันจะปลดล็อก productivity ให้กับโลกมหาศาลนะครับซึ่งหรือเวลาแค่1นาทีมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่วงการ future of jobs มันจะไม่เปลี่ยนแปลงแค่ future of business นะครับวงการศึกษาเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้า marginal cost of computing มันเท่ากับ0แล้วเนี่ยยกตัวอย่างอย่างแค่โคเดอร์ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยทำไมผมต้องจ้างโคเดอร์ในเมื่อผมสั่งให้ AI มัน literate ไปเรื่อยๆไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหา possibility เนี่ยจนมันออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยใช่มั้ยครับไม่ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยอีกหน่อยskill set มันก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่โคดิ้งแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า prompt engineering คืออีกหน่อยคนที่เก่งคือไม่ใช่พูดแต่คนรู้เรื่องอย่างเดียวครับสั่งคอมพิวเตอร์ได้เป็นด้วยแล้วคอมพิวเตอร์มันไปทำงานให้เราเนี่ยเรียกว่า prompt engineering เนี่ยมันต้องสั่งภาษาพูดภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นด้วย skill set มันไม่ใช่ลงไปนั่งขุดทองเองแล้วใช่มั้ยมันให้มันมีคนขุดทองแทนเราสั่งก็พอแต่ต้องสั่งให้เป็นใช่มั้ยครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปเค้าก็เลยสรุปว่าในอีก5ปีข้างหน้าครับ44% ของ skill set ของพวกเราทุกคนจะ obsolete ไม่มีรวมถึงตัวผมด้วยนะครับไม่มีประโยชน์แล้วครึ่งนึงของความสามารถเราเนี่ย automate ได้หมดแล้วนะครับแปลว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ต้องจับทุกคนทั้งประเทศเข้าไปเรียนหนังสือใหม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเป็นปัญหาเหมือนกันที่จะต้อง reskill upskill คนทั้งประเทศแล้วมหาศาลเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันจำเป็นต้องทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมืองไทยถ้าเราพูดถึง GDP เนี่ยเราจะพูดถึงแต่ physical trade ส่งออกยางพาราส่งออกข้าวหอมมะลิอะไรมันต้องจับต้องได้ครับมันต้องเป็น physical trade แต่ insight ที่ผมได้มาปีนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับเขาไม่ได้พูดถึง physical trade กันแล้วนะครับ GDP โลกครับเขาพูดถึงคำว่า digital trade จับต้องไม่ได้นะครับเขาพูดถึง service trade ที่ head of WTO บอกว่าคุณจำภาพได้ไหมว่า productivity growth ของจีนที่มี machinery เนี่ยทำให้สินค้ามันถูกลงมหาศาลเลยถูกลงทุกปีเขาบอก phenomenon เนี้ยกำลังจะเกิดจากการบริการทั่วโลกถ้า marginal cost of computing มันเท่ากับ0เนี่ยการบริการทุกอย่างราคาจะวิ่งสู่0เหมือนกันนะครับเขาพูดถึง service trade แล้วเขาไม่พูดถึงแค่ service trade อย่างเดียวครับเขาพูดถึงคำว่า digital service trade ที่เป็น type ใหม่ของ GDP แล้วเขาพูดถึง green trade ที่ปีแล้วโตถึง 300% หรือ3เท่าตัวซึ่ง4อย่างนี้รวมกันเนี่ยมันเท่ากับ44% เหมือนกันของ GDP จีนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่2เกือบจะเป็นที่1ของโลกเนี่ย 44% มาจาก Digital Economy แล้วในขณะที่เมืองไทยเรายังพูดถึง Physical Trade กันอยู่เลยในอนาคตเมืองไทย GDP ต้องโตขึ้นนะครับแต่ proportion จาก Physical Trade เนี่ยมันจะโตขึ้นแบบ incremental เหมือนเดิมค่อยๆโตทีละนิดแต่ contributor อันใหม่ที่จะใหญ่มากๆที่จะเพิ่มของ GDP ไทยมหาศาลเลยเนี่ยมันจะมาจาก Digital Trade มันจะมาจาก Service Trade มันจะมาจาก Digital Service Trade แล้วมันจะมาจาก Green Tradeที่ relative growth ratio มันจะโตมหาศาลที่จะเป็นตัว growth driver ใหม่ของ GDP ไทยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับก่อนที่อาเซียนจริงๆอีก insight นึงที่ผมพูดตลอดคืออาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วครับหลังจากปี2024เม็ดเงินจะไหลเข้ามาเยอะมากแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยก่อนที่น้ำจะขึ้นเนี่ยเราต้องเตรียมขันตักน้ำก่อนและขันตักน้ำที่สำคัญที่สุดเลยคือ human capital คือคนนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้าถึงคนอย่างที่ผมพูดเนี่ย Nvidia ก็ใช้เวลา30ปีในการวางรากฐานเหมือนกับที่ Steve Jobs เอามือถือใส่กระเป๋าลูกค้าทุกคนเนี่ยเขากดปุ่มอัปเดตทีเดียวทุกคนเข้าถึงหมดละเช่นเดียวกับ Nvidia กับ Blackwell chip infrastructure มันพร้อมแล้วแต่คนเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะต้อง leverage บน opportunity นี้ productivity growth ที่ของเราโลกเราไม่เคยมีมาก่อนที่มหาศาลเลยอันนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะครับ growth หรือ GDP หรือเป็น growth engine ใหม่ของประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยนะก็อยากจะฝากให้กับพี่ๆทุกคนนะครับทดลองเปิดใจนะครับ Chat GPT นะครับ Copilot นะครับ AI feature จ่ายเงินไปเถอะครับนิดนึงที่เราจ่ายทุกๆ third party application เราเนี่ยจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อที่จะ leverage from productivity growth อันใหม่นี้ที่ของโลกของเราเนี่ยปีนี้จะเริ่มได้ใช้กันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมยอดเยี่ยมมากครับขอบพระคุณคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Bitcap Capital Group Holding จำกัดนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆว่า Future of Jobsผมตกงานนะครับเดี๋ยวอีก2ปีมีดิจิตอลมอดิเรเตอร์นะครับผมก็จะไม่มีงานทำเหมือนที่คาดการณ์กันไว้เด็ดๆเลยเพราะฉะนั้นต้องอัพสกิลนะครับเราต้องรีบัตเทิลออร์แอดวานเทจเพื่อที่จะออพติไมซ์ออร์พอสซิบิลิตี้นั่นเอง